ต้องขอเรียนเชิญบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาวานิชยเศรษฐกุลค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็ครอบครัวแรกนะครับเรียกว่าสิทธิ์รุ่นพี่แล้วกันนะครับคือน้องโชกุลเพราะว่าได้รับการปลูกถ่ายก่อนน้องพาสิทธิ์นะครับที่อยู่ด้านหลังก็โชกุลที่เราเห็นเป็นเด็กน้อยน่ารักทุกวันนี้นะครับในอดีตเคยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวันนี้เขายิ้มโชว์นะครับยิ้มโชว์แล้วก็โพเดียมมาสักครู่เลยเมื่อก่อนก็ต้องได้รับเลือดหลายครั้งนะฮะจนกระทั่งปลูกถ่ายเนี่ยกระดูกแล้วหายขาดเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องให้เลือดอีกแล้วแล้วก็ผู้บริจาคก็เป็นน้องสาวเป็นน้องสาวน้องฟูจิชื่อน่ารักมากวันนี้มาด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่สำหรับการปลูกถ่ายนะคะเราก็ต้องหาโดเนอร์ที่มีใช่ครับมีลักษณะเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันนะครับก็จริงๆโดยความน่าจะเป็นเนี่ยที่พี่น้องแท้ๆจะมีลักษณะเนื้อเยื่อตรงกันเนี่ยคือ1ใน4นะครับของครอบครัวโชกุลและฟูจิเนี่ยก็มีกัน2คนนะครับแล้วก็โชคดีที่น้องสาวตรงกับพี่ชายโดยที่น้องฟูจินั้นไม่ได้เป็นโรคเป็นเพียงภาวะแฝงธาลัสซีเมียซึ่งเป็นผู้บริจาคได้รักกันตลอดเวลากอดกันตลอดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของน้องโชกุลแล้วน้องพาสิทธิ์ล่ะคะน้องพาสิทธิ์เนี่ยนะครับหนุ่มน้อยลูกหล่อของเราเนี่ยนะครับตอนนี้อายุ16ปีแล้วนะครับเดิมในอดีตเคยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนะครับแล้วก็เป็นอยู่หลายปีนะครับแต่ว่าเพิ่งได้รับการดูแลรักษาเมื่อประมาณสัก4เดือนที่แล้วนะครับ4เดือนที่แล้วโดยได้ผู้บริจาคเป็นพี่ชายนะครับนี่ก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันใช่ครับพี่น้องตรงกันแล้วก็ปัจจุบันก็แข็งแรงดีขึ้นมากแล้วนะครับถามคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะว่าตอนเรามีการสังเกตยังไงคะว่าน้องเป็นโรคนี้ตอนเริ่มรู้ก็ตอน3ขวบครับค่ะที่ว่าเริ่มรู้ว่าแกเป็นธาลัสซีเมียแต่จริงๆตัวเราเองอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าธาลัสซีเมียคืออะไรค่ะรู้แต่ว่าเป็นโรคเลือดจางค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปรักษาที่ไหนเราก็ให้ก็ดูแลแกมาจน14ปีถ้า14ปีแล้วม้ามันเริ่มโตค่ะถ้าม้ามันเริ่มโตตอนนี้มันก็ไปเปลี่ยนกระเพาะมันทำให้แกปวดท้องค่ะตอนนี้เราก็ต้องทำการรักษาเรื่องการรักษาถ้าเรื่องการรักษาเราก็มาคุณหมอปิดาครับก็จึงได้มีการรักษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับโรคนี้นะคะถามคุณหมอดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นอาการตั้งแต่3ขวบแล้วมารักษาจะมีการรักษาที่ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นผลดีขึ้นไหมคะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าตอนนั้นเนี่ยพาสิทธิ์ตอน3ขวบมีอาการซีดมากถึงขั้นต้องให้เลือดแล้วเนี่ยนะครับการดูรักษาตอนนั้นก็พี่ชายก็คงอายุ6ขวบก็6ขวบบริจาคช่วยเด็ก3ขวบก็น่าจะสำเร็จแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เรื่องพวกนี้คงเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับว่าเมื่อไหร่ควรจะรักษาหรือแม้กระทั่งโรคธาลัสซีเมียมันคืออะไรใช่ไหมครับถ้าเทียบกันเนี่ยน้องพาสิทธิ์อาจจะอาการน้อยกว่าโชกุลก็เห็นได้ว่าอยู่มาถึง14ปีโดยไม่ได้ให้เลือดแต่มันก็มีผลทำให้ช่วงนั้นพาสิทธิ์ไม่ค่อยแข็งแรงนะตับม้ามโตมากแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยสูงนะครับไม่ค่อยเติบโตแทนที่โชกุลเนี่ยเขาจำเป็นต้องให้เลือดตั้งแต่อายุ2ขวบตรงตอนนั้นเนี่ยดูแล้วถ้าไม่ให้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับที่เขาจะอยู่ได้อย่างปกติก็เลยจำเป็นต้องให้เลือดสม่ำเสมอแล้วเตรียมความพร้อมแล้วถึงทำการปลูกถ่ายออกมานะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าสังคมไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตอาการของลูกได้นะคะนำลูกมารักษาก่อนก็อาจจะมีการรักษาที่ง่ายขึ้นด้วยคุณหมอใจดีไหมคะดีนะคะเห็นไหมคะคอนเฟิร์มเลยว่านายแพทย์ที่โรงพยาบาลเราใจดีด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะตอนน้องมีอาการเป็นยังไงบ้างคะน้องมีอาการก็ซีดตัวซีดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สบายง่ายค่ะเคยรู้จักหรือว่าได้ยินถึงโรคนี้มาก่อนไหมไม่ทราบเลยไม่เคยทราบเรื่องปัญหาโรคนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดแล้วก็ความรู้โครงการนี้ด้วยเพื่อที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะมาเริ่มต้นการรักษาได้ง่ายขึ้นถามคุณแม่ดีกว่าค่ะหลังจากที่น้องมารับการรักษาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็มาให้การรักษาแล้วนะคะก็ดีขึ้นมากเลยค่ะก็แข็งแรงเหมือนเด็กปกติเลยอะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนโชกุลเขาจะแบบไม่ค่อยสบายค่ะเป็นอะไรบ่อยนะคะเหมือนกับเป็นน้องคนใหม่เลยค่ะนะคะสดใสร่าเริงสนมาตอนแรกนึกว่าลูกเรียบร้อยไม่ใช่เล่นเลยสุขภาพแข็ง
แรงเลยของพาสิทธิ์เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงที่เรากำลังลดยาปรับภูมิต้านทานนะครับก็คิดว่าเราจะหยุดยากดภูมิต้านทานได้โดยที่ระดับเลือดเขาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะดังนั้นเขาก็จะไม่มีภาวะโลหิตจางอีกแล้วตับกระม้าที่เคยโตก็ยุบลงสนิทหมดแล้วงั้นจากนี้ไปเนี่ยผลเลือดหรือเซลล์เม็ดเลือดเขาก็จะเหมือนของพี่ชายเขาซึ่งเป็นลักษณะเซลล์ปกตินะครับก็จะมีแต่ความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ร่างกายเติบโตสูงนะครับค่ะอยากจะให้น้องฝากถึงการรักษาตัวแล้วก็ความสำคัญของการดูแลตัวเองนิดนึงก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีครับให้รักษาสุขภาพครับอย่านอนดึกอะไรอย่านอนดึกนะคะจริงๆโรคโลหิตจางทารัสซีเมียเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับทีนี้คู่สมรสเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีโครงการจะมีบุตรกันเนี่ยนะครับควรจะเช็คเลือดของท่านให้ดีว่าท่านมีลักษณะภาวะแฝงทารัสซีเมียหรือไม่นะครับเพราะแฝงพบบ่อยมากในคนไทยนะครับถ้าพบว่ามีภาวะแฝงทั้งสองท่านเลยเนี่ยควรรีบปรึกษาแพทย์ที่ดูทางโลหิตวิทยาหรือดูโรคทารัสซีเมียเพื่อช่วยประเมินว่าจะมีโอกาสมีบุตรป่วยหรือไม่จะได้หาทางป้องกันหรือวิเคราะห์แต่เนิ่นๆนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีป้องกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดป่วยขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะพามาที่ศูนย์ได้อยากให้คุณหมอฝากถึงการบริการของศูนย์อีกครั้งหนึ่งค่ะในสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกของท่านเจ็บป่วยนะฮะด้วยโรคทารัสซีเมียเนี่ยนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีอาการรุนแรงมีอาการซีดมากถึงขนาดต้องให้เลือดตั้งแต่อายุน้อยๆเหมือนของน้องโชกุนนะฮะก็การดูแลรักษาการให้เลือดสม่ำเสมอไปตลอดคงเป็นทางหนึ่งแต่ถ้ามีโอกาสปลูกไทยไขกระดูกให้หายขาดได้นะฮะก็ควรจะพิจารณาเพื่อจะได้หมดภาระที่จะต้องรับเลือดไปประจำตลอดชีวิตเลยนะครับอย่างของโชกุนเนี่ยก็ไม่มีภาระที่จะต้องให้เลือดอีกแล้วนะครับก็ได้รับการดูแลรักษาแต่อายุน้อยๆนะฮะเติบโตต่อไปก็เป็นเยาวชนที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตนะครับต้องขอขอบพระคุณทั้งสองครอบครัวมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับเราและต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาค่ะและครอบครัวของน้องโชกุนนะคะและน้องภาสิทธิ์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ